ราฟถัดไปบอกว่า The army of young people will be part of India's front line as it tries to slow the spread of the deadly virus which already infects an estimated 5.7 million Indians the world's largest caseload according to United Nations ประโยคเดียวเช่นเดียวกันค่ะแต่โคตรยาวเลยเห็นไหมคะน้องๆมาดูซิว่าเขาพูดอะไรเขาบอกว่าประธานหลักคือดูทีละพารากราฟก็แล้วกันนะคะน้องๆพี่ดูพารากราฟนี้ก่อน The army of young people เป็นประธานหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายที่เป็นดูเหมือนเป็นกองทัพเลยนะกองทัพหนุ่มสาวถือเป็นหนึ่งนามถูกไหมประธานทำอะไร would be part to be verb be would be เป็น verb ประธานแล้วมี verb แล้วเป็นอะไร verb be หลัง verb be ตัวนี้ part of Indian front line จำได้ไหมคะว่าหลัง verb be เนี่ยเป็นอะไร complement อันนี้ประโยคสมบูรณ์หนึ่งอันก็คือว่า Army of Young People กองทัพหนุ่มสาวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแนวหน้าของชาวของประเทศอินเดีย Front Line ใช่ไหมมันเป็น Front บวก Line Line แปลว่าแนวหรือว่าเส้นใช่ไหม Front ว่าหน้าแนวหน้าเขาทำให้เข้ากับคำว่า Army ใช่ไหมครับ Army กองทัพหนุ่มสาวใช่ไหมก็เลยต้องคู่กับคำว่า Front Lineเป็นแนวหน้าเลยนะที่จะเหมือนกับบุกเบิกไปสอนเซฟเซ็กซ์ถูกไหมจบประโยคนี้แล้วเขาก็บอก as มี as มาเชื่อม as แปลว่าอะไร as it tries to slow the spread of the deadly virus as บวกประโยคแปลว่าขณะที่ก็ได้หรือเป็นเหตุเป็นผลก็ได้จะแปลว่าเหมือน while as กับ while แปลว่าขณะที่หรือจะเป็นแปลว่า because อันนี้น่าจะแปลว่าขณะที่มากกว่าพวกกองทัพพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแนวหน้าที่จะทำอะไรพยายาม try to do something พยายามทำอะไรพยายามจะ slow the spread of the deadly virus ทำให้อะไรช้าลงให้การขยายตัวใช่ไหม spread ของไวรัสที่เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเนี่ยช้าลงก็คือให้ HIV นั่นเองเป็นทำให้ HIV การขยายตัวของเอดเนี่ยช้าลงslow something ใช่ไหมคะ the spread of อาจจะมีดาวก็ได้บอกว่า the music slows me down สมมติอาจจะใจร้อนมากเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยก็เลยบอกโอ้ได้แบบคลาสสิกมิวสิกนี่นะ slows me down ทำให้ฉันช้าลงเขาเรียกไงผ่อนคลายลงประโยคไม่จบแค่นั้นค่ะน้องๆค่ะมันเป็นประโยคสองประโยคถูกไหมเขาบอกว่ากองทัพหนุ่มสาวเป็นส่วนหนึ่งของแนวหน้าของประเทศอินเดียหนึ่งประโยคจบแล้วเขามีคำเชื่อมว่าขณะที่มีสองประโยคใช่ไหมคะเชื่อมแสดงความเป็นไปพร้อมๆกันขณะที่พยายามที่จะลดการขยายตัวของโรคเอดส์และนี่คืออะไรคะที่พี่บอกว่ามีคอมม่าเพื่ออะไรคอมม่าตัวนี้แล้วต่อด้วย which แล้วก็เป็น clause ถัดมาเป็นการขยายค่ะถ้าไม่มีคอมม่าล่ะคอมม่าเนี่ยการทำ clause มี2 อย่างคือจะเขียนไปเลยก็ได้ the deadly virus ไม่มีคอมม่าก็ได้แต่ถ้ามีคอมม่าแสดงว่าไอ้ deadly virus เนี่ยค่อนข้างที่จะเจาะจงอยู่แล้วว่ารู้แล้วว่า HIV แต่ว่าไอ้สิ่งที่จะมาขยายเนี่ยเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
คือไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเอาออกก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่มีคอมม่าล่ะอย่างเช่นบอกว่าThis is the boy who saved me. นี่เป็นเด็กผู้ชายนี่เป็นประโยคหลักถูกไหมคะอันนี้คือ clause มาขยายว่าผู้ชายคนไหนที่ช่วยฉันไว้ถ้าน้องไม่ใส่ถ้าต้องใส่ comma เข้าไปถือว่าน้องสามารถละได้ถ้าใส่ comma นะคะน้องละได้นี่เป็นผู้ชายน้องไม่รู้เลยว่าผู้ชายแล้วยังไงหรือเป็นผู้ชายแล้วทำไมเป็นเด็กผู้ชายแล้วยังไงเพราะฉะนั้นถ้าตัวที่มันมาขยายไม่ชัดเจนพอไม่ใส่คอมม่าค่ะแต่ถ้าใส่คอมม่าอย่างเช่นอันนี้แปลว่าสามารถวงเล็บละได้เขาขยายว่าอะไรใช้ wish เพราะว่า deadly virus เป็นสิ่งไม่มีชีวิตถูกไหมเป็นโรคไม่มีชีวิตใช้ wish หรือ that เชื่อมการใช้อนุประโยคอันนี้ which already infects an estimated 5.7 Indian million Indians เนี่ยเป็น clause ประเภทไหนเขาขยายเขาว่า deadly virus คำว่า virus เป็นนามใช่ไหมคะโรคเอดส์เป็นโรคเป็นนามขยายนามเรียกว่า adjective clause เป็น adjective clause เขาบอกว่า virus นี่ทำอะไรใช้ wish มาเชื่อมซึ่ง infect จู่โจมหรือว่าทำให้คนติดโรคทำให้ชาวอินเดียนประมาณ estimated แปลว่าประมาณ about นั่นเอง 5.7 ล้านคนนะเป็นโรคเอดส์เลยนะเขาจะบอกว่ามัน deadly ขนาดไหนใช่ไหมบอกว่าเพื่อแสดงว่ามันอันตรายนะเขาขีดเป็นการขยายเช่นเดียวกันแทนที่เราจะพูดด้วยอนุประโยคอีกทีนึงมันเยอะแล้วมันซับซ้อนเกินไปเขาก็จะใช้ punctuation mark หรือว่าเครื่องหมายต่างๆช่วยขีดๆนี่ก็เป็นการอธิบายว่าไอ้จำนวนเนี้ยไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีความหมายว่าอะไรเขาบอกไอ้ 5.7 million Indians เนี่ยที่เป็นเอดส์เนี่ยนะเป็น the world's largest caseload แปลว่าคนไข้ที่ได้รับการรักษาก็คือจำนวน 5.7 ล้านคนเนี่ยนะที่เป็นเอดส์เนี่ยถือว่าเป็นคนไข้ที่มากที่สุดในโลกที่เป็นเอดส์ด้วยซ้ำที่ว่าที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาคือคนที่ไม่รู้ไม่รับการรักษาก็อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ก็จะอธิบายว่านอกจากจะเป็นเดดลี่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีคนเป็นตั้ง 5.7 ล้านแล้วนะแล้วไอ้จำนวนเนี้ยมันยังน่ากลัวเพราะมันมากที่สุดเยอะที่สุดในโลกแล้วเขาบอกว่าข้อมูลนี้มาจากไหนคอมม่าอธิบายต่อบอกว่า according to the United Nations ข้อมูลนี้มาจาก UN according to นี่ก็จะบวกนามแต่ว่าตามอะไรอะโดยอ้างถึงหรืออะไรเงี้ยตามข้อมูลจากอะไรประมาณนี้